สวัสดีครับก็ผมครูเอกนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับช่วงหลังๆนี้นะครับสวัสดีทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับไลฟ์สดแล้วก็สวัสดีทาง Channel YouTube นะครับหลังๆนี่ผมจะทำคลิปทุกวันนะครับเพราะช่วงนี้ว่างนะครับก่อนหน้านี้มันเป็นช่วงปิดเทอมก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องทำแบบทุกวันว่างหรอกวันไหนไม่ว่างก็จะไม่ทำแต่ช่วงนี้จะต้องอยู่ในช่วงกักตัวนะครับแต่วันนี้ไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับวันนี้เป็นเวรครับต้องมาตรวจเวรนะครับก็เป็นคืนจะมีสลับกันผู้บริหารเนาะก็จะมีสลับกันผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการฝ่ายนู้นฝ่ายนี้วันนี้เป็นเวรผมนะนะครับคุณแม่ก็มาด้วยนะครับแต่ว่าคุณแม่อยู่ที่ห้องทำงานนะผมก็อยู่ห้องทำงานผมครับอุ้ยเมื่อกี้หันออกไปทางหน้าต่างเจอแมววัดครับปีนเข้ามาหรือว่าได้ยินเสียงอะไรปีนเข้ามาคือห้องทำงานผมอะนะครับมันจะอยู่ในเรียกว่าอะไรโรงเรียนผมมันจะมีสองฝั่งนะฝั่งประถมกับมัธยมนะครับแล้วห้องทำงานผมอะจะเป็นห้องเดียวๆนะครับอยู่คนเดียวแต่ด้านข้างจะเป็นอาคารนะครับแล้วก็มันจะเป็นชั้นเดียวแล้วมันจะมีหน้าต่างเตี้ยๆแล้วโรงเรียนผมอ่ะมันจะเป็นวัดไงโรงเรียนผมมันจะเป็นวัดคือติดกับวัดเพราะว่าวัดเขาเป็นคนอุปถัมภ์นะครับแล้วก็จะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเต็มไปหมดอ่ะแล้วแมวเมื่อกี้แมวก็เลยปีนเข้ามาผมก็หันไปมองมันก็ตกใจมันก็รีบปีนลงมาปีนตรงขอบหน้าต่างครับแม่น้องมาก็ไม่บอกกันตกใจหมดเลยนะครับอ่ะโอเคครับก็สถานการณ์ช่วงนี้ก็ยังคลุมเครือนะครับเกี่ยวกับเรื่องไข้หวัดใหญ่นะครับสายพันธุ์ใหม่เนี่ยนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับปฏิบัติตามที่รัฐบาลเขาแนะนำนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องแนะรัฐบาลไม่ต้องแนะนำเราก็น่าจะพอทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นไข้ที่เป็นโรคระบาดอ่ะเป็นจากคนสู่คนได้เพราะนั้นก็พยายามเลี่ยงๆการอยู่ในที่ที่คนเยอะๆนะครับทำถ้าเป็นไปได้ก็ให้อยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าเราแน่ใจอยู่แล้วบางคนแน่ใจอยู่แล้วว่าตัวเองไม่ได้ไปไหนเงี้ยมาหลายเดือนบางคนไม่ได้ไปไหนมาเป็นปีนะครับเราก็ไม่ได้ไปพบปะใครบ่อยๆเงี้ยเราก็ไม่ได้มีเชื้ออยู่แล้วเราก็อยู่บ้านนะครับแล้วก็อยู่ในสถานที่ที่เราไม่ค่อยไปเจอใครเนี่ยนะครับใครคือมันมี2ประการประการแรกคือคนที่ชินก็จะโอเคการที่สองคนไม่ชินเนี่ยอย่างคุณแม่ผมเนี่ยเขาชอบมาโรงเรียนมาทำงานนะครับมาทำงานหรือว่าจะเป็นคนอาชีพไหนก็ตามที่เขาไปที่ติดตัวเองว่าติดว่าต้องไปทำงานประจำเนี่ยแล้วเขาจะไม่ค่อยชินอยู่บ้านก็จะเหงาเวลาท่านชมในทางสื่อออนไลน์ต่างๆก็จะมีภาพตลกคนอยู่บ้านไม่รู้ทำอะไรนั่งนับนู่นนับนี่นับนั่นนอนทั้งวันกินทั้งวันอะไรเงี้ยก็ช่วงนี้นะครับก็ช่วยกันนะครับให้อยู่ที่บ้านนะครับหรือไม่ก็ถ้าจะไปก็มานานไปทีครับถ้าไม่จำเป็นก็อย่าออกไปนะครับช่วยกันนะครับประเทศไทยจะได้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปทันทีนะครับเราจะได้กลับมาทำงานเหมือนเดิมปกติอ่ะโอเคเกินมา 2-3 นาทีไม่ได้เกี่ยวกับที่จะพูดวันนี้เลยนะครับวันนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่หลายท่านขอมาในแนวทางของมันต่อจากผมเคยทำคลิป88แล้วมีคนสนใจนะครับแล้วก็ช่วงแรกก็กระหน่ำขอกันมาเรื่อง88คู่นั่น88คู่นี่มันมาถึงคู่นี้ซึ่งจริงๆแล้ว88เองเขาเป็นนักบริหารเลข8เลขเดียวนะพอมันคู่กันก็เป็น88เขาเป็นนักบริหารไกลๆนะแต่ว่าวิธีการบริหารของเขาเนี่ยมันจะเน้นแบบแรงผลักอย่างเดียวเหมือนแบบคนอยากทำอะไรต้องได้ทำเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วมันจึงไปสะท้อนในเรื่องของคนที่กล้าเสี่ยงกล้าลุยกล้าลงทุนมีเหมือนกับมีแบบแพชชั่นเยอะๆอยากทำนู่นทำนี่ทำนั่นตลอดเวลานะครับมันแต่ว่ามันไม่ค่อยเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบเรื่องมากในการตัดสินใจไง
บางทีข้อดีของการที่เราตัดใจแล้วเราคิดก่อนเราเรื่องมากหน่อยอะไรเงี้ยมันจะโอเคในเรื่องของเวลาระยะยาวไปมันจะแบบเอออย่างน้อยถึงไม่ได้ลุยตอนแรกแต่ก็เออไม่ได้ล้มเยอะแต่88เนี่ยเขาลุยเลยนะเหมือนเขามีกำลังก็ทำล้มไม่ล้มไม่รู้ทำไปก่อนทำให้มันได้ก่อนไปลุยก่อนไปลุยตรงนั้นก่อนนะครับโอ้เดี๋ยวผมกลับมาแล้วกันนะครับพอดีมีสายเขาอ่ะขออภัยครับภาพอาจจะติดขัดเล็กน้อยเมื่อกี้มีสายเข้านะครับเมื่อกี้มีสายเข้าเป็นไปรษณีย์มาส่งของนะครับเราพอดีผมออกมาอยู่เวรอ่ะโอเคผมไม่รู้ว่าวิดีโออัดคลิปนี้มันจะต่อเนื่องไหมนะครับต้องขออภัยช่วงแรกๆถ้าใครเห็นการผิดพลาดนี้ก็ถ้าอยู่ใน channel YouTube ก็กดข้ามไปได้นะครับแต่ไลฟ์สดอาจจะไม่ได้ข้ามอ่ะโอเคมาต่อที่88นะครับ88นี่อย่างที่ผมบอกว่าเป็นการบริหารในเชิงใช้พละกำลังไม่ค่อยมีการฉุกคิดเท่าไหร่แต่ข้อดีของการที่ไม่ฉุกคิดคือเขาลุยเลยได้ทำเลยนะครับไม่ได้มานั่งพิถีพิถันมากคือโอกาสมันเยอะนึกออกนะครับพอนึกภาพออกไหมว่าโอกาสมันเยอะคุณจัดการอะไรแบบหาไปเลยข้อเด่นมันอยู่ตรงนั้นแต่ข้อด้อยก็คือไอ้ที่หาไปมันอาจจะหาไปเททิ้งหรือว่าหาไปแบบได้ทั้งหมดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นคนที่ชอบสร้างโอกาสแบบนั้นนะครับอีกเลขนึงที่คล้ายกันเกี่ยวกับการสร้างโอกาสคือ39แต่39นี่เขาจะมองช่องแล้วเขาก็ไปแต่นี่ไม่ได้มองช่องเลยเหมือนเทลาดช่องเลยนะครับอ่ะแล้วก็พอดีมันมาอยู่กับคู่ที่เด่นเรื่องการบริหารคือ89ถ้าใครถ้าใครอยากจะรู้ว่าไอ้89นี่มันเป็นยังไงกันมันทำไมผมถึงรู้สึกว่าเออเวลาผมเล่าอะไรกับลูกคู่นี้ผมถึงให้มันเป็นเลขที่ค่อนข้างจะโอเคเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า1 นะเพราะว่า8กับ9เนี่ยถ้าตามพื้นฐานตำราที่เราศึกษากันมาจะพบว่าเขาเป็นเลขที่เขาเป็นเลขที่มีความคล้ายคลึงกันมากๆคือจึงถูกกำหนดหรือถูกตีความจากหลายๆตำราว่า8ในราหูมันก็เกิดจากเก้าคือพระเกศเกิดจากราหูนั่นแหละนะครับแต่เป็นท่อนล่างเหมือนเขาจะพยายามพิจเหมือนพยายามอธิบายให้เราเข้าใจว่าไอ้เก้าเนี่ยมันเหมือนกับแบบตัดส่วนไม่ดีออกที่เกิดจากราหูที่ไม่ดีออกมีแต่ส่วนที่แบบเป็นทางออกเป็นทางเลือกเป็นทางที่จะเกิดสิ่งที่แบบไม่คาดคิดขึ้นมาแต่ว่าสิ่งนั้นมักจะทำให้เจ้าชะตารอดอยู่เสมออะไรเงี้ยก็เลยมองว่าเออโอเคมันดูโอเคเหมือนกับเลข9เป็นเลขกันกองคือมีคล้ายๆกับสะท้อนแนวทางเหมือนเลข8แต่เป็นเลขที่กันกองมาแล้วอะไรเงี้ยพอมาอยู่รวมกันปุ๊บพอเกิดมาคู่กันพลังก็เลยไปในทางที่เชิงบวกและจัดการอะไรได้ดีไปในทางเชิงบวกมากขึ้นแล้วพอมาจับคู่กันนะครับถ้าใครตามไม่ทันก็กลับไปดูคู่89หรือคู่อื่นก็ได้ที่ผมพูดถึง89นะครับนั่นแหละก็พอมาเจอกันปุ๊บมันเหมือนกลายเป็นนักบริหารที่มีแรงผลักเยอะๆนะครับข้อดีคือคุณจัดการได้ด้วยแล้วคุณก็มีแรงผลักเยอะด้วยเพราะฉะนั้นหลายคนที่ถามมาว่าเลขกลุ่มเนี้ยมันเหมาะกับงานประเภทไหนมันเหมาะกับแนวทางแบบไหนก็แน่นอนผมก็บอกว่าก็แนวทางการจัดการนะครับบริหารจัดการทุกอย่างที่คุณอยากจะทำอยากจะทำอะไรคุณทำได้หมดแล้วถามแล้วก็จะมีถามว่าแล้วมันแบบว่ามันเฉพาะเรื่องอบายมุขไหมผมบอกให้เลยว่าเลข8เป็นเลขของสำหรับตัวผมนะคือความอยากไม่ได้เกี่ยวว่าจะต้องอบายมุขหรือไม่อบายมุขคุณอยากทำอะไรคุณได้ทำอ่ะแต่คนเขาชอบตีความไปเลขนั้นเพราะว่ามันก็เด่นในเลขของคือไอ้คำว่าอบายมุขหรือของที่มันเป็นสีเทาๆเนี่ยมันเป็นความต้องการของคนมันก็เลยตรงแนวเฉยๆครับแต่ถ้าถามว่าความต้องการของคุณมันไม่ใช่เรื่องนั้นน่ะความต้องการเรื่องอื่นผมเคยมีคนที่มีเลข88หรือ68หรืออะไร98 18 28 08อะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะชอบทำนายว่าให้มันไปเข้ากับเรื่องของทำอะไรที่มันเกี่ยวกับอบายมุขใช่ไหมไม่ครับผมเคยเห็นที่แบบไม่ทำเลยก็มีที่ผมเคยพูดในเรื่องเลขคู่68ไปสักพักใหญ่ๆนะครับก็คือผมเจอคนที่ใช้เลขนี้แล้ว
เขาไม่ได้ชอบไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันแต่เขาชอบแมวเขาบ้าแมวอย่างเงี้ยอะไรเกี่ยวกับแมวเขาทำหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละนึกภาพออกใช่ไหมมันเป็นแบบนั้นเลยคือเขาชอบในสิ่งที่เขาอยากจะชอบอ่ะถ้าทำในสิ่งที่มันอยากจะทำอะไรเงี้ยถ้ามีอยากตรงไหนนี่แปดจุดตรงนั้นอ่ะมันจะท้อนให้เห็นเลยคนนี้ชอบแบบนี้นี่หว่าอ๋อแล้วเขาไม่ได้เกี่ยวกับการเงินไม่ได้เกี่ยวกับอวัยมุขไม่เกี่ยวมันเป็นแนวทางที่บอกว่าอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรอยากเป็นสิ่งไหนอยากเป็นสิ่งนั้นคือบางคนถามว่ามันไม่มันต้องฟิกได้ถ้าพูดถึงความอยากผมว่ามันฟิกไม่ได้หรอกใครก็ฟิกความอยากตัวเองไม่ได้ถูกไหมก็เหมือนจะถามว่ามันตรงกับกิเลสไหมจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราบอกว่าความอยากนั้นคือมันเป็นอยากปฏิบัติธรรมล่ะเราจะบอกว่ามันเขาไม่ดีเหรอมันก็ไม่ได้นะแต่ถ้าคือถ้าคุณมีความอยากแล้วทำไปในเชิงบวกทำไปในเชิงสร้างสรรค์นะมันก็โอเคนะในมุมมองผมนะครับแต่ถ้าความอยากคุณอยากทำร้ายคนอื่นอยากทำให้คนอื่นไม่อะไรวะทำให้คนอื่นเดือดร้อนอ่ะความอยากนั้นมันก็ไม่ดีไงนึกออกใช่ไหมครับนั่นแหละเพราะนั้นไม่ต้องกังวลว่าคุณมีเลขนี้แล้วคุณจะต้องแล้วแบบเฮ้ยมีคนบอกว่าฉันต้องอะไรติดการพนันฉันต้องไปลุ่มหลงอะไรคุณอาจจะลุ่มหลงในสิ่งที่คุณทำอยู่ก็ได้อันนี้คือพูดให้เข้าใจว่ามันไม่จำเป็นจะต้องไปฟิกว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแต่มันสะท้อนตรงแนวดีกว่านะครับอ่ะโอเคน่าจะพอเข้าใจแล้วเนาะว่ารูปแบบการมองเลขกลุ่มเนี้ยมันเป็นลักษณะแบบไหนคราวนี้มาดูภาพรวมกันด้านแรกคือบุคลิกแน่นอนดูดุดันดูสุขผมมองว่าเป็นคนที่จะเชิงสุขุมก็ไม่ใช่แต่คือเป็นแนวที่แบบว่าดูฮึกเหิมอ่ะนะครับถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยมันดูง่าย89ในแนวผู้บริหารเลยใครเห็นก็จะแบบโอ้ดูสะดุดตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็เหมือนเป็นผู้หญิงที่มั่นๆหน่อยมาดมั่นแต่ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้หญิงแบบดุๆนะเป็นคนที่มั่นใจหน่อยมั่นใจในตัวเองอาจจะทั้งการแต่งกายอะไรพวกนี้มันดูแบบดูครอบคลุมแต่งแบบไหนก็ดูดีอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ก็ได้นะครับส่วนวิธีการทำงานแน่นอนทำอะไรใหญ่ๆเยอะๆเน้นแนวทางในการจัดการบริหารจัดการแบบชอบจัดการชอบทำชอบลงมือทำค่อนข้างจะขยันพอสมควรนะครับพอสมควรเลยนะแล้วก็เหมือนคนมี power ตลอดเวลานะครับวิธีการคิดการตัดสินใจอย่างที่บอกไปว่าคือคิดเร็วค่อนข้างจะเร็วนะแล้วคิดการใหญ่แล้วคิดเร็วด้วยคิดอยากทำอะไรต้องได้ทำคิดคือมันแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยจัดการอะไรในหัวอะไรเสร็จก็สั่งการเลยทำเลยนะครับข้อด้อยของแนวคิดแบบนี้ก็คือมันอาจจะติดประมาทไปนิดนึงมันต้องได้ทำอะไรก็ไม่ค่อยกลัวนะครับอาจจะด้อยตรงที่ว่าบางทีมันก็สำหรับผมมองว่าถ้ามีแตะเบรกได้ก็ดีแต่ส่วนใหญ่แล้วกลุ่มนี้ไม่ค่อยแตะเบรกเท่าไหร่นะครับคราวนี้เรื่องของการเงินถ้าเป็นเรื่องการหาผมให้เต็ม10นะให้10เต็ม10เลยนะครับการหานะแบบเต็มที่เลยหาแบบมีทุกท่องทางอยากได้ต้องได้นะครับอยากทำอะไรต้องได้ทำนะครับอยากบริหารอะไรต้องได้บริหารนะครับแต่เรื่องการใช้จ่ายก็นี่ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่ามันก็ใช้เก่งอ่ะเพราะสิ่งที่คุณจะทำมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้แรงผลักดันเยอะๆบางทีก็ต้องใช้ทรัพย์เยอะก็ต้องมีบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมองคิดว่าหาได้เยอะผลกำไรพอได้อะไรเงี้ยหมายถึงว่าผลกำไรมันทำให้ถ้าเยอะผลกำไรก็เยอะตามอะไรเงี้ยถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องใช้จ่ายออกนะผมมองว่ามันก็ยังเป็นบวกไปเรื่อยๆอยู่ก็สนุกครับชีวิตก็สนุกมากการเงินนะครับสุดท้ายเรื่องความรักใช่ไหมความรักก็ถ้าเกิดไม่มีคู่หรือว่ายังอยู่ช่วงโสดอะไรพวกนี้ก็มักจะมีพลังทางเพศสูงพยายามมองหาใครก็อยากได้อะไรต้องได้เนาะอย่างนี้ผมบอกอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับถ้ายังไม่มีคู่หรือยังโสดยังอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณมันแบบว่าวันไนท์สแตนเจอกันนู่นนี่นั่นได้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าชอบแบบนั้นก็ตรงแนวนะครับแต่ถ้าถามว่ามีคู่แล้วหรือว่า
มีแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็มักจะให้ความสำคัญกับคู่ตัวเองนะกับครอบครัวกับสิ่งที่ตัวเองเป็นนะครับถ้าเกิดว่าอย่างผมบอกทุกเรื่องที่กับไอความรับเกี่ยวกับแพชชั่นนะครับไอมันเป็นเกี่ยวกับความรู้สึกนะโมชั่นแนลนะครับก็ต้องเอาจิตเนี่ยจิตในเชิงบวกอะบังคับตัวเองไว้นะครับไม่ผิดศีลไม่ผิดศีลท่องไว้ในใจนะครับไม่มักมากในกามไม่เอาเมียชาวบ้านไม่เอาผัวชาวบ้านอะไรเงี้ยคือท่องไว้เพราะโอกาสมันจะเข้ามาอยู่แล้วเพราะว่าเลขคุณมันเลขแปดมันเลขพลังทางเพศสูงอยู่แล้วนะครับโอกาสมันมีอ่ะผมจะตัดไป 100% ว่าถ้าเป็นคนดีแล้วไม่มีก็ไม่ได้อ่ะมันก็มีโอกาสมาเพราะคุณมีเลขนี้ก็มีโอกาสเข้ามาแต่ถ้าอายุมากแล้วก็ฮอร์โมนเพศมันก็ลดลงนะมันอาจจะไม่มีเรื่องนี้ก็ได้อาจจะนะผมจะใช้คำพูดนี้เสมอเพราะว่าถ้ามีมันก็ต้องมีโอกาสถูกไหมถึงจะ 1% มันก็ยังเป็นโอกาสผมก็ยังให้อยู่เพราะนั้นก็ระมัดระวังตัวเองคิดพูดทำดีครับโอกาสมันถึงจะมีมาถ้าเราจิตใจเราแน่วแน่เป็นคนดีไม่มีปัญหาอะไรครับในสำหรับเลขกลุ่มนี้นะโอเคนะครับก็น่าจะครบถ้วนกระบวนความในกลุ่มนี้นะก็อย่างที่บอกไปนะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเกี่ยวข้องกับอบายมุขไปเสียทุกเรื่องนะมันเกี่ยวกับความอยากความต้องการในสิ่งที่คุณแพชชั่นคุณอยากจะทำอะไรก็ได้ทำสิ่งนั้นโอกาสจะเปิดชอบเปิดโอกาสให้ตัวเองเสมอๆนะก็ไม่น่าจะต้องกังวลอะไรนะครับแต่ที่ต้องกังวลจริงๆคือคุณจะทำจิตใจตัวเองให้เป็นคนดีได้ตลอดเวลาหรือเปล่าถามตัวเองทุกครั้งถามตัวเองทุกครั้งที่ทำมันใช่ไหมไม่ใช่ป่ะทำเพราะอยากต้องการคือเมื่อไหร่ที่มันเป็นกิเลสขึ้นมาเนี่ยแน่นอนแหละมันจะคุมมันต้องคุมไงถ้าคุมอยู่ก็โอเคถ้าคุมไม่อยู่ก็มันก็เป๋ได้นะครับเพราะว่าอย่างไรสุดก็มีเลขราหูอยู่นะโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามทางช่อง YouTube ก็ลองเช็คดูว่าวันนี้คลิปมันจะมีแบบติดขัดอะไรนิดหน่อยหลายๆเรื่องอ่ะนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่ได้อยู่เงียบๆนะโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากครับแล้วพรุ่งนี้ก็ยังอยู่ในกลุ่มเลขบริหารที่พูดไปเมื่อกี้นี่เลยตอนต้นคลิปก็คือเป็น189นะผมว่า2คนนี้น่าจะขอพร้อมกันนะครับ2เลขนี้189จะเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ